มีอีกเรื่องนึงจำได้ไหมก่อนหน้านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการสัมภาษณ์พิเศษใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงโมเดลสำคัญเรื่องของการแยกผู้ป่วยกลุ่มสีต่างๆแล้วก็พูดถึงมาสีหนึ่งสีฟ้าพยายามไม่ได้จะเป็นผู้ป่วยสีฟ้าแต่ตั้งใจจะให้เป็นพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านที่เป็นสีฟ้าคือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านที่ปลอดโควิด-19ปรากฏว่าก็มีหมู่บ้านต่างๆนะตอบรับกันเข้ามาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการที่จะให้หมู่บ้านของตัวเองเป็นหมู่บ้านสีฟ้าทำให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิดถ้าเขาไม่เจอคนติดเชื้อเลยอ่ะเขาจะเป็นหมู่บ้านสีฟ้าที่สวยใสสะอาดมากๆนะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมก่อนหน้านั้นมีจังหวัดนำร่องกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะมีอีกสักประมาณ30จังหวัดนะที่จะเข้าร่วมดำเนินการคร่าวๆเลยนะคะหมู่บ้านสีฟ้านะอย่างที่อำเภอเมืองระนองเนี่ยมี58หมู่บ้านใช่ไหมคะที่อำเภอกระบุรีของจังหวัดระนองเลยนะมี61หมู่บ้านอำเภอกระเปอมี34หมู่บ้านอำเภอละอุ่น30หมู่บ้านอำเภอสุขสำราญ15หมู่บ้านรวมแล้วที่จังหวัดระนองเนี่ยมี198หมู่บ้านที่เข้าร่วมและตอนนี้เนี่ยที่หมู่บ้านเขาที่ปลอดเชื้อโควิดเลยมีถึง115หมู่บ้านด้วยกัน 58% ของจังหวัดนะที่เป็นหมู่บ้านสีฟ้าส่วนที่ตรังก็เช่นเดียวกันโอ้ที่ตรังก็ทั้งอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดที่ปะเหลียนย่านตาขาวสิเกาวังวิเศษ775หมู่บ้านเข้าร่วมนะคะมีหมู่บ้านที่ปลอดเชื้อโควิดเลยนะตอนนี้เนี่ย446หมู่บ้านคิดเป็น 57.5% มีนายโยมีรัศดามีหาดสำราญด้วยที่เข้าสุรินทร์ก็เหมือนกันโอ้สุรินทร์ก็ 2,128 หมู่บ้านนะปลอดเชื้อเป็นหมู่บ้านสีฟ้า 1,161 หมู่บ้านเยอะนะนครศรีธรรมราชก็ 1,661 หมู่บ้านนะมีหมู่บ้านที่ปลอดเชื้อ 1,283 อย่างที่เลยนะเข้าร่วม934หมู่บ้านที่เป็นสีฟ้าไปแล้วนะ634หมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นมันเห็นภาพชัดเจนแล้วเขาก็จะผนึกกำลังกันพอเป็นแบบนี้ทำไมรู้ไหมคนในหมู่บ้านก็จะรู้สึกว่าฉันน่ะจะทำให้หมู่บ้านฉันเป็นสีอื่นไม่ได้ฉันต้องเป็นสีฟ้าจะต้องดูแลตัวเองดูแลชุมชนนะใครแปลกหน้าเข้ามาต้องดูแลต้องมีการกักตัวตามมาตรการเข้มงวดที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องถอดบทเรียนกันต่อไปว่าหมู่บ้านสีฟ้าต่างๆเหล่านี้เขาใช้วิธียังไงหรอคนในหมู่บ้านต้องเป็นหลักร้อยอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องนะหลายครัวเรือนละ4-5คนสมมติอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหลักร้อยอยู่แล้วเอ้ยแล้วเขาใช้วิธีการในการดูแลป้องกันระวังภัยจากโควิด-19 เนี่ยยังไงกันบ้างอันนี้เป็นบทเรียนที่น่าเรียนรู้และอันนี้แหละถึงเป็นสิ่งที่ท่านนายกบอกว่ามันจะต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้หมู่บ้านอื่นๆอ่ะที่เขายังไม่ใช่เป็นหมู่บ้านสีฟ้ายังมีคนติดเชื้ออยู่เนี่ยทำยังไงมีวิธีดูแลยังไงจะป้องกันยังไงไม่ให้โควิด-19 เนี่ยเหมือนเป็นศัตรูของเราเนี่ยก้าวเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเองได้ครับอันนี้น่าสนใจผมว่าคนในหมู่บ้านน่าจะใช้ชีวิตกันอย่างสบายใจเหมือนกันนะโอ้เขาก็คงแต่ว่ากว่าเขาจะสบายใจได้พี่ว่าเขาก็รวมพลังช่วยกันน่าดูช่วยกันน่าดูใช่แล้วนะเหมือนแบบว่าเหมือนคนแบบวิตกจริตกันไปอ่ะแต่สุดท้ายแล้วพอทำได้แบบนี้นะเขาจะรู้สึกมั่นใจเนาะใช้ชีวิตมั่นใจในมาตรการที่เกิดขึ้นมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้หย่อนยานในมาตรการนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมู่บ้านสีฟ้าแล้วคือพอเป็นแล้วหย่อนไม่ได้ถ้าหย่อนไปมันสีหายนะสีอื่นจะเข้ามาแทรกแทนที่นี่แหละนะคะดีเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ